สวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษของ Fusion Music นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยหลายๆคนมีคำถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเสียงฟัสนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะฮะมีฟัสเฟสทั้ง2ตัวแล้วก็เป็นชนิดที่โด่งดังของทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจมิเนียมเอ่ยไม่ว่าจะเป็นซิลิคอนเอ่ยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องฟัสกันแบบเต็มๆแน่นๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้ไม่ว่าจะเป็นรหัสเสียงของชนิดไหนจะแตกต่างกันยังไงไม่ว่าเสียงคลีนได้จะทำแบบไหนนะครับวันนี้เราจะมากล้องไหนเนี่ย กล้องนี้นะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟัสเฟสครับอ่ะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเสียงแตกเพดัลที่เป็นเสียงแตกแรกๆของโรคนะครับนั่นก็คือฟัสเฟสนะฮะในปี1966เนี่ยครับหรือก่อนหน้านั้นก็จะมีไอ้บางยี่ห้อที่ผลิตออกมาบ้างแล้วนะฮะแต่ที่โด่งดังสุดๆไปเลยนั่นก็คือนี่ครับ Dallas Alberta นะครับปี1966เนี่ย Dallas Alberta เนี่ยได้ผลิตฟัสเฟสรหัสเจมิเนียมเนี่ยออกมานะครับเป็นชนิดของเจมิเนียมครับซึ่งในปีนั้นเนี่ยจะไม่มีซิลิคอนนะฮะก็จะมีแต่เจมิเนียมเจมิเนียมก็จะเป็น NKT275เอ่ยนั่นโน่นนี่เอ่ยนะฮะแต่ตัวที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยมันเป็นรหัส AC128 นะครับรหัส AC128 ตัวนี้ไม่ใช่อัลเบต้าแท้ๆนะครับแต่เป็นตัวรีชูมาจากค่ายโดมิเนียนครับนะฮะค่ายโดมิเนียนค่ายนี้กำลังโด่งดังมากๆแต่ผมยกตัวอย่างของมันที่เอามาให้ดูเนี่ยที่เอามาให้ฟังเนี่ยเพราะว่าตัวมันเองเป็นคลาสสิกฟัสแล้วก็เป็นเสียงฟัสที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับตัวออริจินอลที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาเอ่ยรูปทรงเอ่ยนะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกไอ้อะไหล่พาร์ทอะไหล่ข้างในเองก็เหมือนกันก็จะเป็นของ NOS หรือเราเรียกว่า New Old Stock เองก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกก่อนเลยว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าฟัสเนี่ยมันมีหลายรหัสแล้วมันก็มีอยู่2ชนิดใช่มั้ยครับถ้าให้เราพูดถึงเจมิเนียมกับซิลิคอนต่างกันยังไงนะครับเราแยกกันออกมาอย่างชัดเจนง่ายๆเลยก็คือถ้าเรานึกถึงเสียงแตกที่มันแตกสะอาดมากกว่าแต่มีฮาร์โมนิกแล้วก็มีความคลีนมากกว่ามีความเรสปอนส์หมายถึงตอบสนองกับการลดวอลุ่มคลีนไดนามงไดนามิกเนี่ยเราต้องยกให้เจมิเนียมครับนะฮะเจมิเนียมเนี่ยจะมีความเป็นคลีนอัพที่แบบเรียกได้ว่าเป็นคลีนอัพที่มันสะอาดดีกว่านะครับแล้วก็มีเสียงพวกเฮดรูมเบสเบิร์ดอะไรเงี้ยใหญ่นะฮะแล้วมันจะเขาเรียกว่าตัวโทนกีตาร์ของเราเองเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนไปในทางที่มันขุ่นมันดิบหยาบมากนะฮะเจมิเนียมเองก็เลยจะเหมาะกับคนที่รักเสียงแบบฟัสแบบคลาสสิกมากๆนะฮะแต่ตัวเจมิเนียมเนี่ยครับที่มันไม่ค่อยนิยมกันเลยเนี่ยเพราะว่าตัวเจมิเนียมเองจะชอบมีปัญหาครับนะฮะมีปัญหากับสภาพอากาศเอ่ยนะครับมีปัญหากับเรื่องเพื่อนร่วมลบในบอร์ดเอ่ยอย่างเงี้ยครับคือมันจะอยู่ในเชนได้อย่างแบบค่อนข้างที่จะยากและใช้งานค่อนข้างที่จะจุกจิกนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศของวันนี้อย่างเช่นวันนี้อากาศร้อนนะฮะหรือไม่ว่าวันนี้อากาศกลางๆนะครับหรือไม่ว่าอากาศเย็นมันจะถูกจริตกับอากาศที่เย็นนะครับค่อนข้างที่จะเย็นมากๆวันไหนที่อากาศเย็นเนี่ยตัวมันจะเสียงดีและเช่นเดียวกันครับมันไม่ได้แปลว่าวันนี้อากาศเย็นแล้วมันจะเสียงดีซะทุกวันนะมันอยู่ที่ฐานที่เราใช้ด้วยครับมันอยู่ในหลายๆอย่างที่มันเป็นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เล่นฟัสจริงๆเนี่ยมันเป็นวูดูนะมันเป็นอะไรที่มันเหมือนสิ่งมีชีวิตอยู่กับเราจริงๆคือเราต้องเรียนรู้มันเราต้องเข้าใจมันในการหลักการในการใช้นะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างแบบเจมิเนียมตัวนี้ซึ่งเป็นรหัส AC128 นะครับนะฮะเดี๋ยวมาฟังกันว่าไอ้เจมิเนียมตัวนี้กับซิลิคอนเนี่ยมันต่างกันยังไงนะฮะเราพูดถึงเจมิเนียมไปแล้วใช่มั้ยฮะเราจะพูดถึงสิ่งที่ยอดฮิตที่สุดของฟัสไม่ได้ของทุกวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นโจวานาเมซ่านะครับไม่ว่าจะเป็นสตีฟเรย์วอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นจิมมี่เฮนดริกเอ่ยนะฮะทุกคนเนี่ยเรียกได้ว่าฟัสเฟสในมือที่ผ่านมาต้องเคยผ่านรหัสซิลิคอนมานะครับนั่นคือ SI และตัวนี้นะครับ Dallas Alberta ตัวนี้เนี่ยถูกรีชูจากดัสตินฟรานซิสซึ่งทุกวันนี้ดังมากๆครับในเรื่องที่เป็นเหมือนรีชูที่เป็นมาสเตอร์บิลของกีตาร์เฟนเดอร์ครับเหมือนรีกลับไปที่เป็นแล้วก็เป็นยุคเก่าที่หน้าตาเหมือนที่สุดในรหัสที่ใกล้เคียงมากที่สุดเลยครับตัวเสียงเองด้วยก็เหมือนกันนะฮะแน่นอนครับมันยอดฮิตขนาดที่ Westing League ต้องรอถึง 2-3 ปีกันเลยทีเดียวนะฮะและตัวนี้นะครับเป็นรีชูปี1969นะครับเอ๊ะหรือ68 69สินะฮะ1969นะฮะรหัสBC183B ครับโอ้โหนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงซิลิคอนทำไมถึงใช้งานง่ายมากกว่าและคนนิยมมากกว่านั่นก็คือซิลิคอนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมี react หรือหมายถึงมันจะไม่ค่อยมีผลตอบสนองเกี่ยวกับสภาพอากาศเท่าไหร่หมายถึงวันนี้อากาศร้อนอากาศจะหนาวฝนจะตกป้าจะร้องอะไรนะฮะมันก็ไม่ค่อยมีผลนะครับคือมันจะคงที่และเสถียรกับ
สิ่งที่มันเป็นอยู่มากๆมันเลยนิยมใช้ในหมู่ศิลปินและใช้ในคนเล่นฟัสมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังจะก้าวข้ามมาเล่นเสียงฟัสนะครับหรือเสียงแตกแบบคลาสสิกเนี่ยผมแนะนำนะฮะต้องลองจาก SI ก่อนมันสามารถสแต็กกับตัวอื่นได้ง่ายแล้วมันก็มีวิธีใช้ที่ง่ายมากๆครับนะฮะเรียกได้ว่าเป็นมิตรกับคนที่ใช้ฟัสอะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าให้พูดถึงว่าเสียงมันต่างกับ GE ยังไงเนี่ยเราจะพูดไงดีมันเป็นเหมือนอาการมากกว่านะครับเหมือนว่าเคยมีพี่คนหนึ่งเขาบอกผมมานะครับมันเป็นความรู้สึกแบบนี้มันเป็นความรู้สึกเหมือนเราโดนลูกบาสกับลูกบอลเตะอัดกับเขี้ยงอัดมันไม่เหมือนกันเจมิเนียมเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่มันใหญ่มันหนามันบานลูกมันแบบกระทบกระเทือนถึงตัวนะครับมันจะเหมือนลูกบาสกลมๆคนเขี้ยงอัดใส่อะมันจะรู้สึกจุกแน่นๆเต็มๆเน้นๆ นะครับแต่แตกต่างกับซิลิคอนครับซิลิคอนเนี่ยจะมีเสียงที่ดิบพุ่งเร็วนะฮะแตกจะเร็วมากกว่าแล้วก็จะมีเสียงแตกที่ละเอียดมากกว่าครับนะฮะมันให้ความรู้สึกเหมือนลูกบอลเวลาคนเตะอัดเร็วๆปุ้งแล้วเวลาโดนนะครับมันจะโอ๊ยแสบๆแสบๆโอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังกันระหว่างเจมิเนียมกับซิลิคอนต่างกันยังไงนะฮะมาครับตัวแรกนะครับที่ผมจะเล่นให้ฟังเนี่ยเป็นตัว Dominion นะครับรหัส AC128 นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Geminium ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาลองฟังกันดูว่า Geminium กับ Silicon เนี่ยมันต่างกันยังไงโดยที่เริ่มจาก Geminium ก่อนนะครับผมใช้ Fender นะครับ Original ปี1968นะครับต่อเข้า Dominion ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้า Amp Marshall DSL201 นะครับโดยที่ไม่ผ่านอะไรเลยนะและนั่นก็คือเสียงฟัสเจมิเนียมที่เปิดสุดเกือบทุกปุ่มนะฮะผมหลีฟัสไว้นิดหน่อยครับเพื่อให้มันไม่ได้พีคมากและเพื่อรักษาตัวแอมของร้านไว้ด้วยนะครับซึ่งเสียงมันดังมากนะตรงนี้ทีนี้ผมจะเจอหลายๆคนมักจะถามว่าเฮ้ยเราสามารถใช้ฟัสแบบได้เต็มที่เนี่ยวิธีการใช้มันคืออะไรนะครับนี่เลยครับกีตาร์ของเราฮะมีวอลลุ่มควบคุมมาสเตอร์มันถูกไหมครับมีโทนเพื่อเอาไว้ลดเสียงให้มันทุ้มให้มันแหลมใช่มั้ยฮะแต่ละคาแรคเตอร์ของฟัสหรือแต่ละวันเนี่ยเสียงมันจะแตกต่างบิดเบี้ยวยืดยุ้ยกันแบบไม่ห่างกันมากเท่าไหร่นะครับถ้ามันไม่ได้แย่มากถึงขนาดใช้ไม่ได้นะครับเราพยายามตกแต่งมันโดยการใช้กีตาร์ของเราครับสมมติว่าเราเล่นท่อนที่ไม่ได้ใช้เสียงแตกมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยให้เราหลีวอลลุ่มมันครับเริ่มจะเปิดเต็มก่อนวอลุ่มมันลงมาได้เรื่อยๆโดยที่เสียงของมันเนี่ยจะค่อยๆคลีนครับในวอลุ่มเดิมนะฮะหมายถึงมันจะไม่ได้ดังมากถูกไหมครับถ้าเราลดลงมาแล้วเสียงเกณฑ์ค่อยๆลดลงความคลีนมันก็จะค่อยดังเพิ่มขึ้นนะครับลองฟังกันใหม่ครับThank you.
ำได้หลายอย่างมากสำหรับเจมิเนียมนะฮะและเจเล่นเจมิเนียมเนี่ยสนุกมากอย่างหนึ่งคือเวลาเราลดคลีนของมันเราได้ยินเสียงคลีนที่มันเป็นแก้วๆเสี้ยนๆครับซึ่งบอกกันเลยมันจะต่างกับเสียงคลีนของตู้แอมเยอะมากครับอันนี้เสียงคลีนของตู้แอมครับนี่คือเจมิเนียมครับและนี่นะฮะตัวต่อไปก็คือรหัสชนิดของซิลิคอนนะครับไม่ใช่รหัสนะฮะตัวนี้เป็น BC SI183 BC 183นะครับ B นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นที่นิยมมากๆนะครับของเหล่าศิลปินที่ใช้หรือแม้กระทั่งคนที่เล่นเสียงฟัสก็แล้วแต่นะครับอ่ะทีนี้เล่าไปหมดแล้วแหละจะมาลองฟังกันว่าเสียงมันจะแตกต่างกับตัวเมื่อกี้ยังไงนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าซิลิคอนเนี่ยมันเปิดสูตรไม่ได้นะครับมันเปิดสูตรแล้วมันจะพีคครับมันจะมีเสียงวี๊ดเหมือนแบบดาวเหมือนพวกยาวอากาศลงอ่ะเพราะนั้นมันจะไม่สามารถเปิดสูตรได้ครับแล้วมันก็มีเสียงแตกที่เรียกได้ว่าแตกมากกว่าตัว GE ครับแต่อาจจะใหญ่ไม่เท่านะฮะลองฟังดูว่ามันจะเหมือนที่ผมพูดไหมนะเสียงคลีนครับทีนี้เราจะมาลองฟังกันดูว่าซิลิคอนตอนลดวอลลุ่มของมันเนี่ยมันจะคลีนได้เท่าเจมิเนียมหรือแตกต่างกันยังไงนะครับคลีนครับนี่เป็นอีกปัญหาหลักหนึ่งของคนเล่นฟัสที่ไม่ชอบนะครับอ่ะเราเห็นกันแล้วนะครับว่าซิลิคอนเนี่ยมันเป็นคลีนอัพที่มันไม่ได้คลีนขนาดนั้นนะครับมันจะติดดิบๆสากๆหน่อยแต่ก็ขึ้นอยู่กับแอมด้วยนะครับสมมติว่าถ้าแอมของเราเป็นตระกูลพวกที่มันคล้ายง่ายเป็นตระกูลหลอด EL 34หรือเป็นพวกมาแชลหรือเป็นพวกวอกซ์อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะให้เสียงที่มันมีเสียงแตกไปแข่งกับแอมไปพุชแอมให้มันแตกนะครับ
แต่คนที่ใช้ตระกูลซิลิคอนจริงและหลีดเสียงคลีนได้เนี่ยจะเป็นพวกแอมเฟนเดอร์นะครับซะส่วนใหญ่นะฮะมันจะเข้ากันนะมันจะคู่กันกับหลอดพวก 6L 6 6V 6 อย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราดูกันแล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันแบบไหนนะฮะเราลองมาใช้แบบฟังกันแบบเรื่อยๆนะครับดูนี่ก็คือซิลิคอนครับก่อนลาจากนะครับก็จะมาเทียบกันแบบให้เห็นชัดๆโดยการที่ต่อพ่วงกันนะฮะโดยการที่ผมต่อเจมิเนียมเนี่ยเข้าตัวเจมิเนียมก่อนนะฮะแล้วค่อยไปเข้าซิลิคอนนะฮะทีนี้เดี๋ยวจะยอมจะลองเสียบจะลองเหยียบสลับกันให้ฟังว่ามันแตกต่างกันแบบเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับมาครับเสียงคลีนครับซึ่งผมคิดว่ามันแล้วแต่รสนิยมคนชอบจริงๆนะครับระหว่างเจมิเนียมกับซิลิคอนแต่ถ้าคนที่เป็นแบบแฟนบอยฟัสจริงๆเนี่ยมาแซ่บครับทั้งคู่นะฮะทีนี้ก็ผมหวังว่านะครับคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นอะไรที่นำพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับแบบว่าเป็นเขาเรียกเป็นไกด์ไลน์นะครับสู่วงการเข้าสู่ก้าวเข้ามาในเสียงแตกที่เรียกว่าเสียงฟัสนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นฟัสเฟสก็ได้
นะครับไม่จำเป็นต้องเป็น2ยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับทุกวันนี้เสียงฟัสเนี่ยมันมีมากมายเก๋อล้นตลาดน่าซื้อขายมากจริงๆนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเล่นแนวที่เป็นแนวบลูแบบคลาสสิกไม่จำเป็นต้องเป็นไฟเคลิกก็ได้นะครับแต่ที่ยกตัวอย่าง2ตัวนี้มาก็เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นคลาสสิกจริงๆครับนะฮะนึกถึงฟัสต้องนึกถึงนี่ครับสไมลี่นี่เลยไอ้หน้ายิ้มนะฮะจานบินตัวนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องตัวนี้จริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับนะฮะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบสนับสนุนนะฮะฟิวชั่นมิวสิกของเราก็ฝากแชร์ด้วยนะฮะมันคงเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับที่มีใครสักคนหนึ่งแบบว่าเห็นในสิ่งที่เราทำแล้วก็มีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะฮะว่ามันใช้งานแบบไหนมีตัวไหนมีอะไรอย่างเงี้ยผมยินดีนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ